าดูรุ่นใหญ่ที่สุดในสนามกันดีกว่าครับไทยแลนด์ซูเปอร์ซีรีส์ครับซูเปอร์คาร์ GTM หรือว่าคลาส2เดิมนั่นเองครับโอ้โหหัวแถวนี่ก็สรันนะครับแล้วก็นักแข่งต่างชาติครับแดเนียลจากบีควิกนะครับต่อด้วยเฮงเลยครับบีควิกบอกอ้าวสตาร์ทมาดูเหมือนว่าโตโยต้าทีมไทยแลนด์ครับขึ้นมาดีทีเดียวครับแหมแมตคาวของเราครับขึ้นมาอยู่อันดับที่2เลยครับณัฐพุทธสุขพัฒนาครับในเรสนี้โอ้โหต้องบอกว่าร้อนแรงครับจริงๆคันที่ร้อนแรงหน้าตะลึงสุดก็คือ Lamborghini Huracan ของต้งสรันนี่นะครับแต่ว่าโดนประกบที่ตามขึ้นไปนี่โอ้โหแบบเขาเรียกว่าความแรงนั้นผิดหูผิดตากับปีที่แล้วเลยนะครับรถของแมคคาวครับโตโยต้า86ครับปีนี้ใครๆก็ตะลึงฮะอันดับที่3นะครับ1เนี่ยอ้าวจอดไป1คัน Racing Spirit ครับคอรมอคนรักเมียครับจอดไป1คันครับปอร์เช่นะครับเรียงแถวกันอยู่นะครับตรงนี้อันดับ2 3 4 Toyota Audi นะครับอ้าว Safety Car ออกครับเพราะว่านี่ฮะตรงนี้ครับอยู่ไม่ได้ครับโค้ง1ออกมานิดเดียวแล้วก็เป็นตรงทางออกพิษด้วยนะครับอันตรายครับจัดอันดับกันใหม่เพื่อรีสตาร์ทนะจังหวะรีสตาร์ทครับแมคคาวเรายังตามประกบโต้งสรันอยู่นะครับโดยมี Audi แล้วก็ Ferrari 2คันครับอึ๊บจากทีมสิงห์นะครับแล้วก็ขึ้นไปจนได้ครับ Ferrari ครับ Ferrari นั้นเป็นคันหนึ่งเนี่ยเป็นเจ้าแบงค์ครับกันตศักดิ์กุศิรินะครับส่วนอีกคันหนึ่งนี่เป็นจ๊ะวรวุฒิพิรมภักดีนะครับโอ้ยแมดคาวครับโดนแล้วครับหลังจากวิ่งไปวิ่งมาครับดูเหมือนว่าจะมีปัญหากับระบบเบรกอยู่พอสมควรนะครับในเรสแรกๆในปีนี้นะครับรถก็ยังไม่ลงตัว 100% ซะทีเดียวนะครับตอนนี้โดนไล่ขึ้นมาหมายเลข90ครับเก่งพิษณุครับขึ้นมาถึงท้ายของหมายเลข39แล้วแล้วก็ปล่อยให้นี่ครับ38ครับขึ้นไปสนุกด้วยแทนครับเจ้าแมนณัฐพงศ์หอทองคำครับในกลุ่มนี้เป็นการสู้กันระหว่างโอ้โหนี่ 3-4 ยี่ห้อเลยนะท่านผู้ชมครับมี Ferrari มี Audi มี Toyota 86และมี Porsche ครับสู้กันสนุกแล้วครับทางตรงครับกดคันเร่งแข่งกันขึ้นมาใครจะได้ลายนายอ้าวณัฐพงศ์เปิดออกไป Ferrari เปิดออกไปครับ Audi ยังขวางอยู่นะครับแล้วก็มี Porsche ครับตามดูครับข้างหน้าใครพลาดนี่โดนเขาเสียบทันทีความรุนแรงของ Audi R8 นะครับในปีนี้ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาทีเดียวครับทีม Bequick Racing 39ยังอยู่นะแหมไม่ใช่ว่าหายไปไหนอ้าวหมุนไหมครับนี่แหละครับที่บอกว่าเบรกนั้นมีปัญหาครับเพราะว่าแหมมีเรามีแอบไปสืบมานะครับว่าถามมานะครับแม็กคาวบอกว่าเบรกนี่รอบหลังๆนี่ต้องคอยปั๊มครับเพราะว่าเบรกมันจมไปเลยนะครับก็เลยเกิดปัญหาครับส่งผลให้ความเร็วต้องตกไปแล้วต้องคอยวิ่งประคองครับมาดูตรงนี้ครับต้งสรันนั้นหายไปแล้วนะท่านผู้ชมครับอันดับ2อันดับ3ครับสู้กันอยู่ครับระหว่างเจ้าแบงค์กันตศักดิ์กุศิริและแดเนียลแอนดรูบิสกี้นะครับแหมมันกันเลยครับตรงนี้อ้าวขวางแล้วจอดเลยครับโอ้โหเก่งพิษณุครับหมายเลข90ครับจาก H Drive เกิดอะไรขึ้นแล้วหลบครับอ๋อหลบแล้วพอจะเดินคันเร่งแล้วชังงักครับก็เลยหมุนไปโอ้โหดีว่าไม่โดนใครตามมาซัดนะครับท่านผู้ชมเสียดายครับแหมกำลังมีตำแหน่งดีๆเลยนะครับจังหวะสะดุดไปนิดนึงเจ้าแบงค์ครับตอนนี้โดน Bequick Racing นั้นตามประกบ2คันเลยนะครับ27และ26ครับ26นี่ก็เป็นเฮงเจกิกนะครับ27นั้นเป็นแดเนียลยูบิลสกี้จากบีควิกนะครับเฟอร์รี่โดนอัลดี้ครับไล่สร้างแรงกดดันครับมาถึงรอบ14ครับเรียบร้อยครับชัยชนะตกเป็นของต้งสรันและอันดับ2ครับแหมคว้าชัยให้ทีมสิงห์จนได้ครับส่วนบีควิกเรซิ่งครับมาเป็นอันดับ3ส่วนอันดับที่5นะครับต่อเนื่องจากแมนณัฐพงศ์ก็เป็นทางปอร์เช่ครับ991 GT3 ครับนะครับเอกรัตน์ดิจเจริญครับไปฟังบทสัมภาษณ์ครับแมคคาวของเราครับหมายเลข39ครับจากโตโยต้าทีมไทยแลนด์ณัฐวุฒิเจริญสุขวัฒนะณัฐวุฒิเจริญสุขวัฒนะสังกัดโตโยต้าทีมไทยแลนด์ครับขับรถหมายเลข39นะครับซึ่งเป็นรถโตโยต้า GT86
ผลการจับเวลารอบคัดเลือกนะครับก็ทำเวลาในช่วงแรกๆเนี่ยได้ไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าหลังจากที่มีรอบวอร์มอัพไปก่อนนะครับก็หมายความว่าวิ่งนะครับดูเรื่องของสถานการณ์ของรถเรื่องของสภาพสนามนะครับก็สามารถทำเวลาได้ดีพอสมควรนะครับซึ่งการแข่งขันในเรสแรกเนี่ยตำแหน่งจับเวลารอบคัดเลือกก็อยู่ในอันดับที่4นะครับแล้วก็ผลการแข่งขันในเรสที่1ก็ไม่จบเนื่องจากว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของระบบเบรกนะครับซึ่งตอนนี้ได้ทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้วแต่ว่าในเรสที่2นะครับก็คงต้องมาดูกันว่าจะสามารถไปได้จนจบการแข่งขันหรือเปล่าก็ในเรื่องของตำแหน่งสตาร์ทสำหรับเรสที่2ครับก็ยังได้ตำแหน่งที่4อีกเช่นเดียวกันนะครับเพราะเนื่องจากว่าทำเวลาเนี่ยนะครับได้ใกล้เคียงกันสำหรับในเรสที่3คงต้องดูจากผลการแข่งขันก็คือตำแหน่งนะครับที่จบในเรสที่2เอาไปเป็นตำแหน่งสตาร์ทในเรสที่3ซึ่งตอนนี้ยังบอกไม่ได้นะครับว่าจะออกสตาร์ทในตำแหน่งที่เท่าไหร่ก็คงจะต้องให้แฟนๆช่วยติดตามชมแล้วก็เชียร์กันเยอะๆนะครับวันนี้แมตต์คาวจะแพงหรือเปล่านะครับคงต้องดูกันในเรสที่2วันนี้ครับแล้วครับเรสที่2ครับเราชมกันเลยครับ Thailand Super Series ครับคราวนี้เป็นซูเปอร์คาร์ครับรวม2คลาสเลยของเดิมเขาเรียกว่าคลาส2คลาส3คราวนี้เรียก GTM กับ GTC ครับที่เพิ่มเติมขึ้นมานี่ก็นรศักดิ์อิทธิพงศ์นะครับเจ้า S นะครับควอลิฟายมาเป็นอันดับ1ในรุ่น GTC ครับตามมาด้วยต้นมนัสครับแล้วก็อาร์โต้ครับพี่อัดครับสุธิพงศ์สมิติชาติครับนรินทร์เดียนสุขอันดับที่4ลักษณะการปล่อยตัวในการแข่งขันรุ่นนี้นะครับก็ใช้แบบโรลลิ่งอ้าว38เจ้าแมนรัฐพงศ์หอทองคำนะครับโอ้โหมีอันดับในเรสแรกแล้วมาเรสนี้เกิดอะไรขึ้นครับสตาร์ทได้ไหมถ้าสตาร์ทได้ก็ต้องไปต่อท้ายแล้วครับเพราะว่ารอบวอร์มอัพนั้นรถสตาร์ทไม่ติดไปอีกแล้วต้องสรันครับอ้าวท่าเดิมเฮ้ยอ้าวอะไรครับเฟอร์รี่ครับโอ้ย2คันท่านผู้ชมครับเหมือนจะไปโดนกันครับแล้วก็เสียหลักไปปะทะกับรถแข่งที่อยู่ข้างๆทั้งซ้ายและขวาเลยนะครับดูจังหวะภาพช้าครับโอ้โหคันหนึ่งโดนปอร์เช่สีขาวอีกคันหนึ่งโดนปอร์เช่สีทองโอ้โหหมดแล้วครับตอนนี้ม้าจากอิตาลีนะครับไปปะทะกับม้าจากสตุตการ์ดโอ้โหกองกันเป็นแถวเลยครับก็แน่นอนครับต่อธงแดงนะครับก็ต้องกลับมาจอดรีสตาร์ทกันใหม่ครับคราวนี้ไม่ใช่แบบ rolling start แล้วนะครับจำเป็นต้องหยุดการแข่งขันครับเพื่อเคลียร์ track แล้วเริ่มกันใหม่การแข่งขันยังเว้นระยะเหมือนเดิมนะครับรุ่น GTM จะได้ start ก่อนนะครับแล้วก็ต่อเนื่องในรุ่น GTC หรือถ้าเป็นชื่อเดิมนะครับคลาส2 start ก่อนแล้วก็คลาส3 start ตามมาแบ่งนะครับชัดเจนครับไปแล้วครับ GTM ครับจะมีเหตุอะไรไหมคราวนี้ไม่มีครับโต้งสารันครับพาเอาแม็กคาวของเราไปด้วยนะครับสนามนี้หวังว่าระบบเบรกการแก้ไขมาแล้วนะท่านผู้ชมโดยมีรถจาก B-Quick Racing ครับตามประกบขึ้นไปนี่สวยงามครับ Mazda RX8 นะครับไล่ขึ้นไปเรื่อยๆครับจากในรุ่น GTC นะครับนี่34ครับเจ้าแบงค์ครับแบงค์กันตศักดิ์กุศิรินะครับตอนนี้กำลังสนุกอยู่กับ Craig Collins นะครับซึ่งใช้รถ Holden V8แม่พละกำลังแรงม้าคันนี้ไม่ธรรมดาครับแต่ที่ตามประกบท้ายแบงค์ไปนี่ก็หมายเลข11ครับโอ๊ตเอกรัตน์ดิจเจริญจาก A Motor ภาพยังอยู่ที่กลุ่มนี้อ้าวโอ๊ตเสียบในครับโอ้โหเห็นช่องครับโอ๊ตเอกรัตน์นั้นเสียบในครับเสียบเจ้าแบงค์ขึ้นไปโอ้โหแบงค์เห็นแล้วนี่ต้องเปิดครับเพราะว่าโอ๊ตนั้นได้พื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วความร้อนแรงของโอ๊ตยังไม่หยุดแค่นี้ครับตอนนี้พยายามจะแย่งชิงตำแหน่งครับเอามาจากหนุ่มกีวีครับเครกคอลเลสแต่ว่าแหมรถของเครกนั้นแรงจริงๆครับส่วน55ครับหายห่วงอีกแล้วแม้แต่ว่าสนามนี้ครับในเรสนี้ไปแบบเขาเรียกว่าทิ้งไม่ปลิวนะครับเพราะว่ายังโดนตามประกบได้โดยนะครับโดยแม็กคาร์ของเราอยู่อันดับ2แล้วก็แก๊ง B-Quick Racing ครับแหมทั้งเฮงเจกิกส์นะครับแล้วก็แดเนียลอันดรูบิลสกี้นะครับตามประกบเลยครับ27นะครับกับ26ครับไปไหนไปด้วยเลยนะครับ
ดูเหมือนว่าจะมีการเขาเรียกว่าวางแผนตามบี้ดูเฉยๆก่อนหรือเปล่าครับแล้วรอให้ข้างหน้านั้นทำข้อผิดพลาดครับแต่แหมคู่นี้ยากครับถ้ารถไม่พลาดนะครับทั้งโต้งสรันแล้วก็แม็กคาของเราไม่พลาดง่ายๆอันนี้ตามนอกรอบแล้วครับนี่เป็นรถ GTM ที่ไล่นอกรอบมาถึง GTC แล้วนะครับค่อยๆนอกไปเรื่อยๆนะครับจุดเปลี่ยนของเกมจะอยู่ตรงนี้หรือเปล่านะครับ2คันแรกผ่านไป 3-4 ผ่านไปได้ครับแหมเกมยังไม่เปลี่ยนท่านผู้ชมอ้าวขวางใครนะครับหมายเลข6นะครับณภัทรอัศกุลครับโอ้โหเปลี่ยนรถมาเป็นปอร์เช่นะครับขวางซะเลยแฟบแหมจะขวางแล้วแก้ไขอาการได้ครับเบรกล็อกนิดหน่อยครับยางก็เป็นแฟลตสปอร์ตกันไปครับแต่ยังวิ่งต่อได้ไม่ใช่ปัญหาครับเควสคอร์ลิสครับยังอยู่ข้างหน้านะครับโดยที่มีโอ๊ตเอกรัตน์ครับไลบี้93นี่เป็นรถในรุ่น GTC นะครับไม่เกี่ยวกับผลการแข่งขันในรุ่นนี้นะครับความสนุกเนี่ยครับอยู่ตรงนี้ครับคือรถที่เร็วกว่านั่นคือรุ่น GTM เนี่ยจะต้องไล่แซงครับไล่เก็บไปเรื่อยๆอ้าวแมคคาวครับโดนขึ้นไปแล้วครับ1ตำแหน่งครับเอาคืนได้หรือเปล่าถึงได้บอกครับโตโยต้า86คราวนี้พละกำลังเน้นไม่แพ้ใครครับน่าจะแพ้คันเดียวแล้วครับแพ้ทูราแคนนะครับเออโหเปิดครับโอ้โหแดเนียลนี่เบรกแบบกามิกาเซ่ครับตอร์ปิโดเข้ามาเลยครับแมดคาวต้องเปิดไลน์ให้ครับไม่งั้นโอ้โหปะทะกันแน่นอนรอบสุดท้ายมาถึงแล้วครับตอนนี้ตำแหน่ง1 2 3 4นะครับมีเปลี่ยนกันแค่คู่กลางเท่านั้นเองต้องมาดูครับว่าแมดคาวนั้นจะป้องกันตำแหน่งที่3เอาไว้ได้หรือเปล่านะครับว่าอ้าวในที่สุดครับโอ้โหแล้วลูกคล้ายๆกันครับการปะทะกันระหว่างแมดคาวกับเฮงเจกิกครับเฮงต้องยอมครับเพราะว่าเดินคันเร่งได้ทีหลังนะครับแล้วแมดคาวครับยังปิดได้ครับจนถึงโค้งที่10โอ้มีแกว่งนิดหน่อยโค้ง11ผ่านมาครับแล้วมาถึงโค้ง12ครับตรงนี้บังลายเอาไว้ครับอันดับที่1นะโต้งแน่นอนอันดับที่2คือแดเนียลครับอันดับที่3เป็นใครแมดคาวครับรับอันดับ3ไปอันดับที่4เป็นของเฮงเจกิกส์ครับโอ้โหสนุกครับอันดับที่5เครกคอลลิสครับแหมโอ๊ตเอกรัตน์นั้นตกโพเดียมไปแค่ตำแหน่งเดียวเท่านั้นเองครับไล่ไม่ไหวครับส่วน GTC ครับแน่นอนครับนราศักดิ์อิทธิพงศ์ครับแล้วก็สุธิพงศ์เสถียรชาติรูดอฟยูรวมไปถึงพีธนพลทองเจือแหมต้องตบเข่าฉาดเลยครับเพราะว่าเสียนทายครับแหมแมดคาวของเรานี่ขนาดว่ารถนี่ทำมาแบบเขาเรียกได้ว่าแหมผมว่าทีมงานนี่คงมั่นใจพร้อม 100% แล้วนะครับแต่ก็เกิดปัญหาขึ้นจนได้ครับก็เลยพลาดตกโพเดียมไปในเรสแรกครับไม่เป็นไรครับเรสที่2เดี๋ยวแมดคาวมาเอาคืนแน่นอนเราไม่ยอมครับ Next TV จะตามไปชมไปเจาะกันครับแต่ว่าต้องไปชมกันอาทิตย์หน้านะเพราะว่าวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับก็แน่นอนครับก็ต้องขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนที่น่ารักของเราเสมอมานะครับ PTT Blue Innovation น้ำมันเกรดพรีเมียมจากปตท.นะครับรวมไปถึง B Quick Racing ด้วยนะครับส่วนใครที่อยากจะเข้ามาคุยกับเราครับมาที่ Facebook ก็ที่เดิมนั่นแหละ www.facebook.com/nextvthailand นะครับหรือว่าใครอยากจะชมย้อนหน้าย้อนหลังดูแล้วดูอีกดูซ้ำไม่มีใครว่าครับดูให้ยอดวิวเป็นล้านเลยก็ได้ YouTube ครับ www.youtube.com/nextvthailand เช่นเดิมที่นี้ลาก่อนครับพบใหม่ที่หน้าสวัสดีครับขอขอบคุณ PTT Blue Innovation สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงในการทดสอบและถ่ายทำครับWe'll be right back.